เทนนิสเป็นเกมที่หนักหลายคนบอกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์แล้วให้เล่นเป็นทำได้ยากกว่ากีฬาชนิดอื่นและยิ่งสำหรับน้องๆเยาวชนตัวน้อยด้วยแล้วแร็กเก็ตและลูกเทนนิสของผู้ใหญ่อาจจะแข็งเกินไปและหนักเกินไปกว่าที่พวกเขาจะรับไหวจากเพนพอยต์หรือปัญหาดังกล่าวนำมาสู่การคิดค้นเทนนิสเทนรูปแบบการฝึกสอนและแข่งขันที่สอดรับกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะปลูกฝังเทนนิสไทยให้เริ่มหันมารู้จักเทนนิสเทนให้มากขึ้นเพราะว่าการใช้ลูกบอลที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยมันทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกสนุกมากขึ้นถามว่าเกมเทนนิสเนี่ยจริงๆแล้วความสนุกของมันคืออะไรเด็กจะตีโต้กันด้วยบอลปกติได้นานแค่ไหนมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับเทนนิสเทนจึงปรับความนิ่มของลูกบอลและขนาดของคอร์ตให้เอื้อต่อการฝึกเทนนิสของเด็กๆเด็กอายุ 5-8 ขวบเริ่มต้นด้วยบอลสีแดงจะนิ่มกว่าบอลปกติ 75% เล่นในคอร์ตที่มีขนาดประมาณเศษ 1/4 ของคอร์ตเทนนิสทั่วไปเมื่อน้องเติบโตและเล่นได้ดีขึ้นจะขยับมาที่บอลส้มซึ่งแข็งขึ้นมาหน่อยและขยายพื้นที่คอร์ตให้ใหญ่ขึ้นตามตัวก่อนจะปรับมาใช้บอลเขียวในขนาดคอร์ตปกติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นเทนนิสเต็มรูปแบบต่อไปพอเริ่มตอน5ขวบปุ๊บเนี่ยผมใช้บอลแดงแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ท่าอะไรมากแค่เน้นจุดกระทบและทำให้เขาตีโต้ข้ามเน็ตใกล้ๆกับผมให้ได้พอเริ่มตีโต้ได้เด็กจะรู้สึกสนุกเด็กจะรู้สึกชอบว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันตีได้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขากลับมาเล่นเทนนิสอีกถามว่าสนามมีส่วนไหมเยอะครับเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยถามว่าการคุมพื้นที่ของคอร์ตใหญ่ๆมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาใช้ในเส้นเสิร์ฟถึงเส้นท้ายคอร์ตเป็นเส้นข้างเด็กจะรู้สึกว่าเฮ้ยคอร์ดมันก็พอดีกับมาตรฐานของเราตัวเรานะเราสามารถวิ่งและตีได้เพราะฉะนั้นการตีโต้การวางแผนในการเล่นก็จะเกิดขึ้นมันก็ยิ่งทำให้เด็กเนี่ยพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้เกมการเล่นมากขึ้นเทนนิสเทนจึงมุ่งมั่นในการวางพื้นฐานการเล่นให้แน่นมากกว่าการผลักดันให้เด็กมุ่งไปที่ผลแพ้ชนะถามว่าเทนนิสคืออะไรครับเทนนิสในการตีเทนนิสคือตีจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กตัวเล็กๆขนาดนี้จะตีจากล่างขึ้นบนบอลเนี่ยก็จะต้องกระดอนต่ำๆแต่ถ้าบอลกระดอนสูงปุ๊บเด็กก็กลายเป็นตีแบดแทนครับไม่ได้พัฒนาวงของเทนนิสไม่ได้พัฒนาเทคนิคของเทนนิสเลยมันก็เลยทำให้พอโตไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องไม่เหมือนเรียนรู้ใหม่ยังไม่เน้นท่าทางมากแต่6ขวบจะต้องตีโต้ให้ได้จะต้องโต้เพื่อให้รู้สึกสนุกพอเริ่มไปบอลส้มปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องของการตีสปินแล้วครับเพราะต้องตีจากล่างขึ้นบนและต้องปัดบอลให้ได้ปัดบอลให้เป็นพอปัดบอลเป็นปุ๊บสิ่งที่ตามมาอีกอย่างคือแร็กเก็ตสปีดพอเริ่มสปินได้เราเร่งแร็กเก็ตสปีดได้พอเร่งแร็กเก็ตสปีดได้คราวนี้กล้ามเนื้อเริ่มเรียนรู้เริ่มจำเพราะว่าเราใช้ทำซ้ำๆกล้ามเนื้อสิ่งที่ใช้มันก็จะทำให้เราพัฒนาในส่วนกล้ามเนื้อที่ถูกต้องมันก็จะยิ่งทำให้เราพัฒนาเด็กได้ง่ายขึ้นเป็นพีระมิดขึ้นไปอย่างเงี้ยได้เยอะขึ้นอีกเพราะว่าเรียนรู้จากหลักที่ถูกต้องมันก็ทำให้การแข่งขันมัน เขาเรียกว่ามีอรรถรสมากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นคนที่ผ่านจุดสุดยอดขึ้นมาได้ก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นตามไปคือตอนนี้ผมเข้ามาช่วยกับสมาคมในเรื่องของเทนนิสเซนนะครับแล้วก็ณตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะต้องทำให้ได้จุดแรกเลยก็คือในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ต่างๆทำให้ทุกคนในเมืองไทยรู้จักสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนายกสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมจึงตั้งใจอย่างแรงกล้าในการผลักดันเทนนิสเทนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้รับการยอมรับในหมู่พ่อแม่ผู้ปกครองนอกจากการอบรมพัฒนาโค้ชรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกสอนเทนนิสเทนในระดับของบอลแต่ละสีแล้วยังส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เทนนิสเป็นกีฬาใกล้ตัวสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศแห่งความสนุกสนานให้เกิดขึ้นคุณธิราบุญานีกิติกรคืออดีตนักเทนนิสเยาวชนในฐานะรองเลขาธิการสมาคมได้รับมอบหมายให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเทนนิสเทนให้สำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมเวลาถ้าเด็กใช้บอลแบบที่ผู้ใหญ่ใช้นะคะบอลเนี่ยจะแข็ง
ทำให้เด็กเนี่ยเหมือนจะบาดเจ็บตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแล้วก็เด็กไม่มีเวลาได้จัดท่าจัดวงทำให้น้องๆเนี่ยเหมือนเวลาตีเนี่ยก็คือจะติดขาตั้งแต่เด็กอะค่ะคือมันจะต้องรีบตีให้ทันบอลซึ่งบอลเนี่ยเหมาะสำหรับการใช้งานกับผู้ใหญ่ค่ะการที่วงสวิงไม่ได้รับการฝึกตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเวลาโตขึ้นไปเนี่ยจะส่งผลมากเพราะว่าการมาแก้ในตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแก้ยากมากเลยค่ะการที่ลูกเทนนิสกระดอนต่ำเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยมีเวลาในการจัดวงหรือว่าการจัดท่าเด็กวิ่งเนี่ยจะได้มีเวลามากขึ้นทำให้น้องเนี่ยจะได้ฝึกมีวงสวิงหรือสโตรกที่สวยงามกว่าการใช้บอลปกติผู้ใหญ่หลายคนทั้งในสมาคมเองหรือเป็นผู้ใหญ่ในวงการเทนนิสนอกสมาคมเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ให้คำแนะนำและการสนับสนุนกับเทนนิสเทนมากเลยค่ะเพราะว่าเขามองเห็นถึงความสำคัญของเทนนิสเทนทำให้น้องๆได้ฝึกฝนแล้วก็รู้จักการแข่งขันตั้งแต่เด็กทุกคนนะครับที่สนใจกีฬาเทนนิสนะครับตอนนี้ผมคิดว่าลูกๆของทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปเนี่ยเริ่มเล่นได้แล้วนะครับเรามาปูพื้นฐานกันก่อนได้นะครับแล้วเทนนิสเซนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วมันจะทำให้เขารู้สึกง่ายขึ้นในการเล่นแล้วก็จะสนุกกับมันไปได้รวมไปถึงเราจะสามารถปูเทคนิคต่างๆในการเล่นเทนนิสของเขาได้ง่ายขึ้นบอลแดงมันก็จะมีรายละเอียดของบอลแดงของมันเด็กของบอลแดงเราควรจะเสริมสร้างตรงไหนพัฒนาตรงไหนบอลส้มเราควรจะปรับเทคนิคตรงไหนเสริมสร้างยังไงความคิดเขาเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของโภชนาการเด็กควรจะทานอะไรเสริมตรงไหนมันละเอียดมากรวมไปถึงบอลเขียวที่เราจะต้องใส่เข้าไปปูเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เขาพร้อมที่จะกลับมาเป็นเยาวชนทีมชาติในบอลจริงให้ได้ตอนอายุ12ปี